สำหรับผมแล้วบ้านคือพื้นที่ของชีวิตสวัสดีครับรัก property ครับตอนนี้มาถึง EP ที่4แล้วนะครับกับสถานที่ใกล้เคียงโครงการบ้านเขาแก้ววิลล่า2บางท่านถามผมว่าขายบ้านต้องทำขนาดนี้เลยหรือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อออกไปนะครับเพียงเพื่อให้เข้าใจว่าที่นี่ใช้ชีวิตกันยังไงเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจครับบ้านทุกหลังที่ผมขายไปหรือเวลาผมคุยรายละเอียดกับลูกค้าที่สนใจจะซื้อบ้านนะครับผมจะถามทุกท่านเสมอนะครับว่าได้ดูรายละเอียดของบ้านเรียบร้อยแล้วหรือยังฟังก์ชันของบ้านตอบโจทย์ไหมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราถึงจะไปคุยรายละเอียดในการซื้อกันครับผมอยากให้ทุกท่านที่ซื้อบ้านได้อยู่บ้านอย่างมีความสุขเราซื้อบ้านหนึ่งหลังคือความภาคภูมิใจในชีวิตเพื่อนำสิ่งดีๆความเจริญก้าวหน้าความมั่นคงที่เราจะส่งต่อเพื่อครอบครัวของเราครับนี่คือความรักความสุขที่ผมได้ส่งต่อจากความตั้งใจในทุกๆรายละเอียดในตอนที่เราก่อสร้างนะครับตั้งแต่บ้านไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่พื้นที่ว่างเปล่าเราก่อสร้างทุกๆอย่างขึ้นมาพร้อมเป็นบ้านเพื่ออยู่อาศัยครับผมมีเรื่องเล่าที่ขำอยู่กับตัวเองให้ฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งตอนเทพื้นบ้านใหม่ๆนะครับผมตื่นตอน 3:00 แล้วก็ขับรถมาเพื่อดูว่าผมจะทำอะไรที่ดีกว่าในแบบให้กับบ้านหลังนี้ได้ครับและพื้นที่ด้านข้างเองก็เป็นสวนยางใช่ไหมครับก็จะมีคนมากรีดยางนะครับเสร็จแล้วเขาก็ส่องไฟมาที่ผมนะครับคงคิดว่าผมเป็นขโมยหรือว่าผมทำอะไรนะครับสำหรับผมแล้วบ้านคือพื้นที่ของชีวิตครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมซันเซ็ตที่หาดคลองแห้งครับขอบอกครับว่าที่นี่ซันเซ็ตสวยมากครับหาดคลองแห้งก็คือหาดนพรัตน์ธารานั่นเองครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยครับThank you.
ฝากกดติดตามโครงการบ้านเขาแก้ววิลล่า2ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ